สวัสดีครับผมแป๊ซีทีนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Walk Tone Lab LE นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จริงๆมันเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่หามือ2อยู่นะครับผมก็นะครับ Walk Tone Lab LE ตัวนี้นี่ส่วนตัวแล้วผมว่าค่อนข้างใช้งานง่ายเลยนะครับเพราะว่า1เลยปุ่มเยอะ2คือมีไฟบอกทุกปุ่มว่าตอนนี้เรากำลังจะปรับแต่งอะไรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนเอฟเฟกต์เป็นอะคูสติกคอมเฟสเซอร์เสียงตรงเสียงแตกอะไรรวมอยู่ในแพทเทิร์นนะครับแล้วก็จะมีแอมจำลองเป็นปรีแอมนะครับแล้วก็โมดูเลชันคอรัสเฟเซอร์แฟงเจอร์นี้ก็ดีเลย์รีเวิร์บแยกกันนะครับแล้วก็เรามาดูก่อนเลยครับกดปุ่มอะไรก็ได้นะครับทาไว้2วิตั้งสายครับก็เหมือนมันติทั่วไปนะครับผมโอเคถ้าจะให้มิวก็คือกดไว้3วินะครับก็จะมิวเสียงตัดเสียงไปแล้วโอเคคราวนี้มาดูอย่างง่ายที่สุดวิธีการเซตของผมนะครับก็ปิดให้หมดเลยง่ายที่สุดแบบบ้านๆคราวนี้เราก็จะได้เสียงแตกเพียวๆแล้วเอ้ยได้เสียงเสียงเปล่าๆนะครับโดยที่ไม่ปรุงแต่งเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็มาเลือกใช้ทีละอย่างนะครับเช่นเปิดแอมป์นะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้อันนี้นะครับ AC 30 TB นะครับที่เลือกใช้อันนี้เพราะว่ามันจะเป็นแตกจะได้เสียงครีนติดแตกอ่อนๆนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆโอเวอร์ไดร์นิดๆนะครับแล้วก็สมมติว่าจะปรับแต่งอะไรเนี่ยตรงนี้เราสูงเรากดแอมป์อยู่เนี่ยไฟก็จะขึ้นที่ตรงแอมป์นะครับแล้วคราวนี้เราก็ปรับแต่งเลยตรงนี้ก็เป็นตามนี้เลยนะครับเกนเป็น VR เกนเป็นเบสเป็นแหลมกลางเบสนะครับอันนี้ก็เป็นความดังนะครับทีนี้พอสมมติว่าเราได้ปีแอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะใส่พวกแบบดีเลย์อย่างเงี้ยครับดีเลย์แล้วก็คราวนี้พอกดดีเลย์ปุ๊บไฟก็มาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ไฟตอนแรกอยู่ที่แอมก็จะมาย้ายมาถูกที่ดีเลย์แล้วคราวนี้ปุ่มนี้เนี่ยก็ตามนี้เลยครับมันจะเป็นปรับค่าไทม์ครับนี่ก็เป็นครับปรับค่าพวกฟีดแบ็กนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ปรับค่าพวกโทนของดีเลย์นะครับแล้วก็ปรับค่าอันนี้ก็เป็นปรับค่า mix ความดังระหว่างดีเลย์กับกีตาร์นะครับสมมติว่าผมพอใจในดีเลย์ของผมแล้วกับเสียงคลีนอ่อนๆของผมเนี่ยคลีนแบบแตกอ่อนๆของผมเนี่ยก็เขาจะเซฟก็กดไลค์นะครับแล้วก็เลือกเป้าหมายที่เราจะเซฟเหมือนมันติทั่วไปครับกดเซฟไปเลยแล้วก็อยากได้เสียงแตกก็ปรับไปเสียงแตกที่ผมใช้นะครับผมชอบใช้ US High Gain ครับคือในบรรดามัลติเอฟเฟคของ Walk กับ Cock เนี่ยผมจะเลือกใช้ Free Amp US High Gain ตลอดเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวค่อนข้างชอบนะครับคราวนี้อันนี้ผมใส่ดีเลย์ไปแล้วสมมติเซฟไปมาตรฐานปรับไปสมมติตั้งได้แล้วอันนี้อีกอย่างนึงที่อยากจะมาแนะนำก็คือเสียงไอ้ปุ่มคอนโทรลนะครับปุ่มคอนโทรลนี้มีประโยชน์มากเลยเช่นอันนี้คือผมจะตั้งมาเป็นเปิดปิดโมดูเลชันนะครับลองดูครับอันนี้ผมตั้งเป็นเปิดปิดโมดูเลชันก็เสียงที่โมดูเลชันที่ผมเลือกใช้คือเสียงเฟเซอร์นะครับ
กดเช็คโมดูเลชันจะเป็นเฟสเซอร์นะครับคือไอ้ปุ่มนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเปิดปิดอะไรจะเปิดปิดปีแอมเปิดปิดโมดูเลชันเปิดปิดดีเลย์เปิดปิดรีเวิร์บเปิดปิดแพทเทิร์นนะครับซึ่งมันค่อนข้างสะดวกมากเลยวิธีการเซตเนี่ยก็คืออันดับแรกเราก็คือกดตัวนี้ครับ exp control อะไรเนี่ยครับกดไปแล้วคราวนี้กดขวามาหนึ่งทีส่วนใหญ่เนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยพอกดขวาทีนึงมันจะเป็นพวกตั้งค่าของแพทเทิร์นแพทเทิร์นเนี่ยผมจะเซตไว้เป็นวอลลุ่มสัดส่วนมาตรฐานจะเซตไว้เป็นวอลลุ่มครับของผมแล้วก็กดขวาไปอีกทีนึงกดขวาไปอีกทีนึงเนี่ยมันจะเขียนว่า exp min ก็คือค่าต่ำสุดเวลาเราเหยียบแพทเทิร์นลงนี่ครับนี่ผมจะตั้งเป็น0ครับก็คือไม่มีเสียงเลยเนี่ยครับอันนี้ก็คือ exp max ก็คือค่าต่ำสุดเวลาเรากดลงไปเสียงก็จะเต็มตั้งไว้เต็ม10ครับอันนี้แหละครับพอกดไปขวาอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีบอกว่าเป็นอะไร on off นะครับนี่สามารถเลือกได้โดยการกดขึ้นหรือกดลงนะครับแต่คือปุ่มเอฟเฟกต์ของผมเนี่ยปุ่มลงมันหายไปยุบลงไปแล้วนะครับฉะนั้นวิธีการเป่าของผมคือเวลาเราจะเซตอะไรเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นกระพริบอยู่ตรงนี้ครับไอ้ไฟกระพริบตรงนี้นี่แหละครับมันคือมันมีประโยชน์มากเลยก็คือสามารถหมุนได้เลยว่าจะเอาอะไรอย่างเช่นเปิดปิดอันนี้ผมตั้งเป็นเปิดปิดแอมป์แล้วกันพอกดปุ่มนี้ปุ๊บไฟตรงแอมป์ก็จะหายครับก็คือเหมือนเปิดปิดภาคปีแอมป์นั่นเองถ้าสมมติว่าตั้งเป็นมาตรฐานผมก็จะตั้งเป็นอะไรเอ่ยเป็นดีเลย์ก็จะเป็นคือมันจะเรียงกันเลยนะครับจะเป็นพวกแพทเทิร์นเอ่ยแอมป์เอ่ยโมดูเลชันดีเลย์รีเวิร์บอย่างถ้าเป็นโมดูเลชันจะเป็นตัว M ครับนี่เป็นเฟสเซอร์อยู่อันนี้กลายเป็นไม่มีเฟสเซอร์นะครับอันนี้มีเฟสเซอร์หรือไม่จะตั้งเป็นเปิดปิดดีเลย์นะครับก็หมุนไปอีกทีนึงครับเป็นตัว D อันนี้คือมันยังมีดีเลย์อยู่กดไปอีกทีนึงดีเลย์หายไปแล้วครับแล้วไฟตรงนี้ก็จะดับด้วยกดตรงนี้ทีแล้วก็ไฟตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับมันคือมันเขาเรียกว่ามันสอดคล้องกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้ที่มาแนะนำนะครับส่วนตัวนี้ค่อนข้างใช้ง่ายเลยเพราะว่ามันมีบอกตัวนี้หมดเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็เวลาจะปรับแต่งอะไรไฟมันก็ส่วนใหญ่ไฟมันก็จะกระพริบนะครับก็ใช้ง่ายแล้วก็อันนี้กดปุ่มนี้ค้างไว้จะเป็นเหยียบแบบก้อนครับเหยียบแบบก้อนนะครับนี่ก็ตามนี้เลยครับเปิดปิดแพทเทิร์นเปิดปิดโมดูเลชันนี่ไฟขึ้นเปิดปิดดีเลย์นะครับเปิดปิดรีเวิร์บประมาณนี้ครับผมหลักๆประมาณนี้ถ้ากลับมาก็กดค้างเหมือนเดิมครับก็จะเป็นเหยียบมันติครับอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟคที่ผมชอบมากครับเป็นเสียงเฟเซอร์ที่ผมเซตออกมาประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้คร่าวๆเบื้องต้นประมาณนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้